ใครที่แอบแค้นเหรอคะพี่แอนค่ะตอบได้ไหมเนี่ย ต้องแอบเอาค่ะเพราะว่าทั้งแค้นทั้งกลัวเลยค่ะคุณผู้จัดนะคะแล้วก็ขำๆนะคะจริงๆแล้วอ่ะที่บอกว่าแอบแค้นเนี่ยคือตอนเล่าเรื่องให้แอฟฟังเนี่ยก็ประมาณว่าเรื่องนี้ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรเล่นเป็นตัวเองสบายๆว่าอยากได้แบบว่านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเอาเข้าจริงความระเบิดเบอร์นี้มาจากไหนอันนี้แหละค่ะแอบแค้นนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันกลับกลายเป็นความสนุกค่ะ